องค์การอนามัยโลก WHO ได้อนุมัติการนําใช้ยาทดลองปั่วเสื้ออีโบลากับพวกคนที่ติดเสื้อไวรัสหางแหงดังกล่าวที่ได้เอาชีวิตคนไปหลายกว่า 1,000 คนแล้วอยู่ในแอฟริกาตะวันตกนักข่าว VOA Carol Pearson มีรายงานเกี่ยวกับวิธีการปิ้นปั่วและยาวัคซีนที่ผ่านการทดลองกับสัตว์มาแล้วและอาจนําใช้ได้กับพวกคนป่วยที่ติดเสื้ออีโบลาซึ่งดารามีรายละเอียดมาเสนอทานเป็นภาษาลาวยาเซรั่มทดลองใส่เป็นปั่วเสื้อไวรัสอีโบลาที่ได้ถูกนําใส่กับนักสอนศาสนาสหรัฐอเมริกันและชาวสเปนแม่นผลิตขึ้นมาโดยบริษัท MAP Biopharmaceutical อยู่รัฐแคลิฟอร์เนียที่ว่าว่ายาเซรั่มที่ตนได้ผลิตขึ้นมานั้นหมดไปแล้วแต่ก็กําลังพยายามจะผลิตออกมาใหม่ให้ไวที่สุดอยู่ยังมีอีกหลายกลุ่มที่กําลังทดลองวิธีปิ่นปั่วและยาป้องกันเสื้ออีโบลาบริษัท Newling Genetics ในรัฐไอโอวากล่าวว่าเขาเจ้ามียาวัคซีนอันนึงที่ได้ผลเต็มห้อยเวลาใส่กับลิงบริษัทนี้ได้รับทุนจากรัฐบาลกลางสหรัฐเพื่อให้เร่งรัดการทดลองกับมนุษย์ดร. เจรัมซีเจ้าหน้าที่บริษัท Newling Genetics กล่าวว่าทุกๆนาทีของทุกๆมื้อและบางคืนบางท้ายอาทิตย์พวกเขาก็แม่นเฮ็ดเวียกนี้กันตลอดเลยนอกนั้นแล้วสถาบันอนามัยแห่งชาติสหรัฐก็ได้อนุมัติเงินทุนให้แผนกการแพทย์ของมหาวิทยาลัยเท็กซัสสําหรับให้พัฒนาวิธีปิ้นปั่วโรคอีโบลาที่ได้ผลท่านโทมัสไกส์เบิร์ดหัวหน้าคณะคนคั่วกล่าวว่าขึ้นก่อนนั้นแท้ๆแล้วแม่นสําหรับให้พวกเขาเพ่งเล็งการค้นคั่วใช้อันที่พวกเขาเชื่อว่าเป็นวิธีการปิ้นปั่ว3วิธีที่ให้กําลังใจที่สุดทั้ง3วิธีนั้นได้พิสูจน์ให้เห็นว่าได้ผลมาแล้วในการทดลองใช้กับเหลงขั้นต่อไปแม่นกับมนุษย์หนึ่งในหลายๆเป้าหมายของโครงการนี้ก็แม่นพยายามเอาวิธีปิ้นปั่วแตกต่างกันเหล่านั้นมาใช้ร่วมกันตัวอย่างเกี่ยวกับ HIV นั้นก็ได้มีความสําเร็จอย่างลวงหลายในการเอายาต่อต้านเชื้อไวรัสหลายอย่างมาใช้ร่วมกันและพวกเขาเชื่อว่ามันก็อาจจะใช้ได้ผลสําหรับอีโบลาคือกันนับแต่ปี1976มาแล้วมันได้มีการระบาดของอีโบลาหลายกว่า15เทื่ออยู่เขตภาคใต้ทะเลทรายซาฮาราแต่บ่มีวิธีปิ้นปั่วที่รับการรับรองเอาพีเตอร์โฮเตเซลซันด้านพยาธิเขตฮ้อนอธิบายว่าปัญหาก็คือโรคนี้แม่นพยาธิเขตฮ้อนที่ถูกลงลืมเนื่องจากบ่มีตลาดที่ให้กําไรทางการค้าอย่างแท้จริงพวกบริษัทนานาชาติใหญ่ๆจึงบ่ได้พากันลงทุนใส่พวกผลิตภัณฑ์เหล่านี้ด้วยเหตุนี้บรรดานักค้นคว้าจึงต้องได้กางต่ออาศัยทุนช่วยเหลือล่าจากแรงรัฐบาลและเอกชนเฮ็ดให้มีความก้าวหน้าในการค้นคว้าและทดลองลาซ่ากว่าหลายและซ่าเกินไปสําหรับพวกขอให้ 1,000 กว่าคนที่ได้เสียชีวิตไปแล้วนั่นดาราบักคํา VOA